คะเรามีอีกหนึ่งฉากเบื้องหลังความสนุกของซีรีส์ Oh My Ghost ผีป่วนชวนมารักค่ะโดยเป็นฉากที่คุณเชฟอาทิตย์นะคะคือคุณเป้เนี่ยกับจิ๋วก็คือหนูนามีเหตุจะเป็นให้ได้หายใจร่วมกันอันนี้ที่ฉันอ่านเองพูดเองอันหายใจร่วมต้นคอกันอันนี้ใกล้ชิดกันแต่ว่าจะเป็นยังไงต้องไปดูค่ะได้แบบฟุสมากันที่เบื้องหลังความสนุกของซีรีส์ Oh My Ghost ผีป่วนชวนมารักกับเรื่องราวโอลหม่านคู่พระนางอย่างเป้อารักษ์ที่รับบทเป็นเชฟอาทิตย์และหนูนาหนึ่งธิดารับบทเป็นจิ๋วที่กำลังเข้าครัวทำอาหารแต่ว่าอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะก๊อกน้ำแตกทำให้จิ๋วเปียกไปทั้งตัวงานนี้เชฟอาทิตย์เลยอาศัยเช็ดตัวให้แบบถึงเนื้อถึงตัวจึงทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันซึ่งเชฟอาทิตย์ก็ไม่รู้ว่าสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือจิ๋วหรือเข้าปุ้นผีสาวผู้แสนละลายที่เข้าสิงหนูนานั่นก็คือ24คิรติเรื่องราวจะสนุกสนานขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะถ้าจะให้ฉันในฉันทำอย่างไรฉันรักเธอแล้วทั้งใจเธอไม่ให้รักไม่รักได้อย่างไรฉันฝืนตัวเองไม่เป็นก็วันนี้ก็จะชุ่มฉ่ำกันหน่อยนะคะสำหรับฉากนี้แล้วก็มีจูบๆกันด้วยค่ะภาพทั้งหมดที่เห็นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากจูบพี่เป้เท่าไหร่ไม่ใช่หนูนานะคะเป็นพี่อีฟค่ะเป็นพี่อีฟค่ะผมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าก็เข้าซีกับหนูนาก็เรื่องนี้ก็ถึงเนื้อถึงตัวครับเกรงใจครับอย่างพี่หนูนานะคะคือพี่เป้แกล้งไหมคะเมื่อคืนนี้หนูทนไม่ไหวเลยกับการกระทำของพี่เป้ผมยังไม่ได้ทำอะไรคุณเลยผมเป็นคนซอฟต์พี่อีฟว่ามันก็สมน้ำสมเนื้อนะคะคือเวลาหนูนาพูดอ่ะมันอาจจะดูเหมือนกับว่าหนูนาเป็นฝ่ายถูกกระทำซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ครับหนูนาชอบเล่นแรงๆครับไม่ใช่ครับหนูนาชอบเล่นแรงๆครับแต่จริงๆแล้วคนที่ร้ายสุดก็คือพี่อีฟค่ะเนี่ยมันตัวเสี้ยมเนี่ยจะไม่การกระทำอะไรเลยแต่จะเสี้ยมด้วยคำพูดแต่จะเสี้ยมด้วยคำพูดไม่จริงนะคะไม่จริงนะคะโอ้โหเสียงสิเสียงมาเลยขอบคุณละเชฟยังบอกไม่ได้ค่ะนี่ก็ต้องไปติดตามดูกันในเรื่องติดตามชมฉากนี้กันได้ในซีรีส์ Oh My Ghost ผีป่วนชวนมารักคืนนี้วันอังคารที่16ตุลาคมเวลา4ทุ่มเป็นต้นไปทาง True For You ช่อง24ค่ะวันนี้มี EP 7นะจ๊ะตอน2ทุ่ม EP 8สดๆเลยตอน4ทุ่มดิฉันติดตามเขาหายใจร่วมกันที่ห้องครัวเลยจ้ะแน่นอนเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นในห้องครัวต้องติดตามเลยอ่ะ Oh My Ghost